จารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สื่อชนท่านนะครับวันนี้ครับรายได้และเพิ่งไปเก็บพวกผมมาในวันนี้ครับขอบคุณครับตลอดเต้นไหมคะแตกต่างกับวันที่แต่งยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นครับก็มาสแตนบายที่นี่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่เพิ่งมาตื่นเต้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะตื่นเต้นเพราะว่าก็ในเรื่องของงานด้วยครับแล้วก็วันนี้เจ้าสาวก็สวยมากครับวันนี้สกีไม่เคยชมนะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกว่างานที่เขาใหญ่เล็กน้อยคือคนละแบบกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นพี่ๆน้องๆแล้วพี่ๆนักข่าวนี่คือมากันเยอะมากก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยังไงก็จะขอต้อนรับอย่างดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะชีวิตคู่ใช้มาประมาณอาทิตย์นึงค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่อะค่ะตอนนี้ก็ยังก่อนหน้านี้ก็คือยังเตรียมงานของวันนี้ค่ะวันที่4อยู่แล้วก็คือตื่นเช้ามาก็ตะเวนออกแจกการ์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเตรียมงานกันอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยได้พักแต่ว่าก็ได้ใช้ชีวิตคู่ไปบ้างแต่แอปอาจจะยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นี่ออกตัวไว้ก่อน เดี๋ยวหลังจากนี้จะเต็มที่แล้วค่ะก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นนะคะค่ะก็ดีครับก็มีคนมาอยู่ร่วมด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนทำอาหารเช้ากินทุกเช้าแล้วนี่ประชดประชดประชดนะครับก็ได้ทานบ้างแล้วครับแต่อย่างที่ครับเรียนให้ทราบเมื่อกี้คือตอนนี้เรายังยุ่งกับงานวันนี้อยู่เตรียมงานแล้วก็ไล่ตะเวนแจกการ์ดเชิญแขกผู้ใหญ่ต่างๆก็เลยยังไม่ได้เริ่มใช้ชีวิตคู่จริงๆดูนะครับแต่แอปก็เริ่มบ้างแล้วอย่างเช่นตอนเช้ามาก็ทำกับข้าวอะไรก็พยายามทำให้กินอยู่ก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากครับขนาดอร่อยไม่อร่อยขนาดบะหมี่สำเร็จรูปยังทำให้ไม่อร่อยได้นี่ผมว่าคืออาหารเช้ามื้อแรกที่แอปทำให้กันคือซีเรียลแล้วก็ใส่นมอร่อยไหมแล้วกันก็ยังบ่นว่าหวานไปวันต่อมากันเขาก็เลยทำอะไรนะทำไข่กระทะค่ะแล้วก็เรียกแอปมาดูว่าอันนี้เขาถึงเรียกว่าอาหารเช้าแล้วก็ได้ทำไม่ทำเพราะกันก็ทำอาหารเก่งแต่ว่าเดี๋ยวแอปขอเวลาสักครู่เดี๋ยวจะปรับปรุงตัวตื่นเช้ามาแบบอยู่เห็นหน้ากันแล้วกันเรารู้สึกแบบยังไงบ้างคะเพราะแบบก็อบอุ่นดีครับก็ยังจำคำแรกที่ตื่นมาหลังจากที่กันคำแรกฮะที่ตื่นมาตอนแรกอะไรก็ส่วนมากเวลาตื่นมาตอนนี้ก็จะตรงไปที่เรื่องงานเลยเพราะว่าต้องเตรียมงานเยอะจริงๆยังไม่ค่อยได้มีเวลาสวีทกันเท่าไหร่นะครับหลังจากวันนี้ก็คงสวีทขึ้นเยอะแล้วครับเตรียมไปฮันนีมูนที่ไหนยังไงกันฮันนีมูนยังไม่ได้แพลนค่ะแต่ว่าก็เป็นของขวัญที่คุณพ่อให้ค่ะไปที่ไหนคะที่คุณพ่อให้เป็นของขวัญที่ของยุโรปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวระบุอีกทีค่ะว่าชีวิตครอบครัวยังไงคะทั้งคู่เลยในฝ่ายของการระวังความชีวิตครอบครัวของตัวเองยังไงในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เตรียมก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เพิ่งมาเตรียมตัวหลังจากแต่งงานแต่ว่าเราก็พอบอกแอปว่าเราจะแต่งงานกันแล้วนะก็เตรียมตัวมาโดยตลอดก็ต้องขยันทำงานเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องดูแลเพิ่มอีกหนึ่งคนเล่นหนังเรามีลูกก็ต้องดูแลอีกก็เตรียมตัวมาเรื่อยๆครับครับแล้วจะให้แอปเล่นหน้าที่ภรรยาวางแผนครอบครัวเตรียมการอันนั้นเป็นแผนนะคะคือตอนนี้คิวแม่จะต้องลงคอร์สทำกับข้าวแล้วค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะมีแบบอะไรยังไง
ีกสักพักนึงนะคะค่ะตอนนี้อยากให้การเขาคอนเซนเทรตกับงานให้ได้เต็มที่ก่อนค่ะแล้วพอแต่งงานปูจะเป็นผู้บริหารบูราซ่าเลยหรือว่าจะกลับไปเล่นละครเหมือนเดิมไหมครับเพียงคงทำทั้งสองอย่างค่ะคือแอฟก็มีความสุขกับงานทั้งสองอย่างคืองานอาชีพการแสดงของแอฟก็ยังคงเป็นชีวิตของแอฟเลยค่ะยังไงก็คงยังทำต่อไปแล้วก็ส่วนงานที่จะไปพอจะมีส่วนเล็กๆไปช่วยการได้บ้างก็เป็นงานที่มีความสุขค่ะเวลาที่แอฟไปอยู่เขาใหญ่ก็เลยถ้ามีส่วนอะไรที่แอฟพอช่วยได้สำหรับงานที่บูราซ่าแอฟก็ยินดีช่วยตลอดมาคงไปกลับนะครับเพราะว่าด้วยงานที่ผมทำอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นที่ต้องอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็งานของแอดด้วยแต่ว่าที่เขาใหญ่เราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจของครอบครัวทุกเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างเราก็พยายามที่จะลงไปเพื่อดูแลงานของครอบครัวเราครับมีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันไหมคะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วสงกรานต์มีอะไรจะพูดกับแอดไหมคะแบบว่าไม่เคยได้สัญญาเลยค่ะอันนี้พูดไม่ไหวทีอ้าวแต่งไปแล้วก็ยังไม่เคยสัญญาอะไรกับเราอันนี้พูดไหมคะอันนี้จะสัญญาอะไรสัญญาจะอะไรคือทุกทีคู่อื่นนะครับก่อนแต่งงานก็ต้องทำสัญญาอะไรกันนะครับแต่เราเป็นคู่ที่แปลกมากเลยยังไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันเลยแต่ว่าบอกอะไรไหมคะไม่บอกเลยครับถ้าแอฟอยากได้อะไรแล้วที่ผมสามารถทำได้ผมก็ทำอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วแอฟคะมีแบบก็ไม่มีอะไรค่ะก็ขอให้เขาน่ารักแล้วก็ดีกับแอฟดีกับครอบครัวของแอฟอย่างนี้ไปตลอดไปแค่นี้ก็พอละค่ะยังมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันอีกไหมคะคงมีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็ยิ่งอันนี้เราเพิ่งมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็คงจะต้องเจอเรื่องอะไรที่จะต้องปรับกันไปเรื่อยๆแต่ก็คิดว่าไม่มีปัญหาค่ะครับก็จะต้องปรับตัวในเรื่องของการรอแต่งหน้าไหมคะโอ้โหรู้ใจเลยเนี่ยจะพูดแต่ไม่กล้าพูดถ้าก็ไม่เป็นไรครับชินแล้วฮะรอได้รอได้ก็สมมติถ้างาน8โมงก็อาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้อาเซียนตี3ขอมีชุดเดียวเพราะไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่ารู้ว่าเจ้าบ่าวเดี๋ยวสงสารเจ้าบ่าวต้องคอยสรุปสุดท้ายก็จบลงเหมือนทุกคนค่ะคือมีชุดแถลงข่าวชุดในพิธีแต่งงานแล้วก็ชุด after party ค่ะสามชุดค่ะผมครับผมชุดเดียวก็ยากสามชุดไม่ไหวขออนุญาตครับพยายามให้หาจุดกึ่งกลางระหว่างความเป็นธรรมชาติกับให้เข้ากับตัวสถานที่นะคะความคลาสสิกของโอเรนเตนก็พยายามค่ะให้มันเจอกันตรงกลางก็เป็นสวนค่ะสวนแบบในยุโรปอะไรนะคะก็ได้ทีมงานของโอเรนเตนช่วยเยอะจริงๆครับในเรื่องของสถานที่ก็สวยอยู่แล้วเขายังมาร่วมจัดดอกไม้ในงานให้เมื่อกี้ผมไปดูผมยอมรับเลยว่าฝีมือเขาสุดยอดจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการบริการทีมงานอะไรเป็นทุกคนครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ที่นี่ด้วยครับของชั้นด้วยเป็นเทียนค่ะเป็นเทียนหอมค่ะเพราะว่าเป็นของที่แอฟชอบอยู่แล้วค่ะมีของขวัญให้กันไหมคะในวันแต่งงานหรือว่าเซอร์ไพรส์คิวมีของแทนใจไหมคะอย่างนี้ดีกว่าคือคงไม่ได้เป็นทางการขนาดที่จะเป็นของขวัญวันแต่งงานนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์แบบไม่ตามสไตล์ดามสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแหวนค่ะเป็นแหวนคือเขารู้ว่ามีแหวนวงโปรดแอฟที่ชอบแอฟทำหายไม่ใช่วงนี้นะก็เป็นแหวนเพชรลูกโบแล้วทำหายไปแล้วแล้วก็คือบ่นอยู่หลายเดือนค่ะจนเมื่อคืนนี้เขาก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาแล้วก็แบบมายื่นมือมาตีแล้วก็สวมแหวนให้แล้วก็เอาแหวนเห็นเหนื่อยเตรียมงานเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแหวนเพชร
โมเหมือนกันค่ะทำเหมือนเดิมแบบเดิมเลยค่ะเขาก็คืออะไรแบบนี้ค่ะที่แอฟชอบคือมันไม่ใช่เป็นมูลค่าที่ตัวของแต่ว่ามันคือความใส่ใจแล้วก็คือความตั้งใจที่เขาวางแผนไว้ให้แล้วเขาก็แอบไปโทรติดต่อร้านที่แอฟซื้อร้านนี้ว่าขอแบบเดิมใส่เดิมอะไรค่ะพอสวดแล้วรถที่อยู่ข้างหน้านะครับรถเบนซ์ใช่ไหมครับพอดีเป็นของญาติผู้ใหญ่ท่านนี้ครับผมเป็นคนชอบรถคลาสสิกอยู่แล้วแล้วก็เป็นรถคันนั้นที่เป็นสมบูรณ์มากเป็นรถคลาสสิกที่สวยมากก็เลยขอยืมท่านมาเพื่อที่จะเอามาร่วมงานในวันนี้ครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมครับบนเวทีเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์จะมีไหมเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวถึงเวลางานแล้วเดี๋ยวอาจจะมีนะแล้วเจ้าสาวเราจะมีอะไรให้กับเจ้าบ่าวไหมเจ้าบ่าวชอบเจ้าสาวเจ้าสาวตอนวันมั่นนะครับเจ้าสาวมันก็มีเซอร์ไพรส์ผมพอดีผมมีนาฬิกาเรือนนึงที่อยากได้เขาก็ไปแอบซื้อมาให้แล้วก็มอบให้ตอนวันงานมั่นนะครับใช่อะไรขอบคุณพ่อด้วยคุณพ่อแอบด้วยครับขอบคุณพ่อแอบด้วยถึงแล้วกันรวดอีกติดสักครั้งแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาอยากได้ชายหญิงครับประสบการณ์ก่อนก็ได้แทนไว้สักกี่คนหรืออยากได้ชายหญิงคือผมอยากมีสัก 2-3 คนถ้าเป็นไปได้งั้นชายหญิงไม่เกี่ยงครับแต่ว่าถ้าลูกคนแรกออกมาเป็นผู้ชายก็ดีเพราะว่าจะได้ดูแลน้องๆได้ไหวไหมไหวสองสามคนตอนนี้ก็บอกไหวไปก่อนถ้าอยากได้กี่คนตามใจก็คงอย่างนี้แล้วค่ะตอนไม่เกินสามค่ะแต่ว่าคนสองคนก็พอนะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วยังไงก็ได้ค่ะกี่คนก็ได้เส้นไหนก็ได้ขอให้ออกมาเป็นเด็กน่ารักเชื่อฟังโอ้คำถามยากประกาศเสียบ้างคะใกล้คือจำเลยรักตอบจูบอย่างนั้นเลยนะคะใกล้เคียงก็รับประกาศสิก็ใกล้เคียงตรงที่ด้วยอาชีพของพระเอกใช่ไหมคะเอาไล่อยู่เขาใหญ่แล้วก็นางเอกก็รักธรรมชาติเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันที่เขาใหญ่ค่ะอันนี้ก็คงใกล้เคียงสุดค่ะแต่ว่าคงไม่เหมือนในเรื่องเพราะว่าแอมไม่ได้เป็นลูกน้องตามปกติทั่วไปพอแต่งงานแล้วสามีมักจะกลัวภรรยาของการกลัวไหมคะผมครับผมก็นิดหน่อยฮะว่าเวลาเขาโมโหเนี่ยเขาจะบ่นแบบ 3-4 ชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยเก่งมากคือโวยมาทีเดียวเลยดีกว่าง่ายนี่เป็นอาการที่ปวดใจเลยอยากระบายค่ะที่ระบายอยู่แต่ว่าอาคีบ่นอะไรอะได้เรื่อยๆนะเหมือนนักร้องเพลงรักนะผมเห็นเขาทำงานตรงนี้มาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็เขาทำเพราะว่าเขาชอบจริงๆทำเพราะมันเป็นเหมือนงานศิลปะได้แสดงได้อะไรก็ไม่อยากไปเบรกแต่ว่าก็บอกเลยว่าก็โตแล้วนะงานในวงการมันเหนื่อยนะเห็นเราเห็นอยู่เบื้องหลังเราอาจจะไม่รู้ก็อยากให้เขาเบาลงก็ทำได้แต่ก็ไม่ต้องหนักเหมือนแต่ก่อนนะฮะฉากเลือกปีนี้ห้ามไหมคะยูอะไรนี้คงไม่ต้องห้ามครับเพราะเขาคงห้ามตัวเองเพราะสุดปียังไม่เคยมีเลยฉากเลือกปีพยายามดูแลให้เหมือนเดิมหรือว่าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะครับแล้วสงการนะคะจะดูแลความรักกันก
็เต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับใส่ใจนะใส่ใจครับผมหลังจากนี้จะมีงานคู่หรือพรีเซนเตอร์คู่อะไรกันไหมคะก็มีค่ะแต่งานคู่ล็อกทับเลย